ไม่ได้เจอหลายเดือนมากเป็นยังไงบ้างเรียกว่าที่ผ่านมาคือเราซุ่มแบบถ่ายซีรีส์ตอนนี้ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วครับผมใช่ก็เรียกว่าถ่าย2เรื่องพร้อมกันด้วยทั้งซอมไวเวอร์ทั้งรักใต้บรรทัดด้วยใช่แล้วยังมีออกกองแบบอย่างอื่นแบบมาด้วยเนี่ยก็เลยแบบค่อนข้างที่จะหนักก็คือไม่มีอีเวนต์เลยที่ผ่านมาแบบประมาณเดือน2เดือนก็คือไม่มีอีเวนต์เลยแล้วหลังจากนี้เราจะได้ต่อได้ต่อก้อนนี้ค่ะเดือน7เฮ้ยอีกไม่ถึงอาทิตย์อีกไม่ถึงอาทิตย์ทุกคนจะได้อีเวนต์หรอไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูเทรลเลอร์เรื่องรักใต้บรรทัดแล้วครับผมใช่เทรลเลอร์รักใต้บรรทัดจะมาวันที่17เดือนนี้เลยครับผมถามถึงการถ่ายทำรักใต้บรรทัดหน่อยเป็นยังไงบ้างไปจีนมาแล้วได้เป็นซอมยุคด้วยนะอ๋อเรียกว่าก็ที่จีนก็ถ่ายกันโหดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรื่องเวลาต่างๆเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดด้วยที่จีนเราเลยต้องแบบว่าคุมทุกอย่างไม่สามารถให้ทุกอย่างเลทออกไปได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ก็ต้องแบบสู้เหมือนกันครับที่จีนแล้วก็เป็นไงบ้างเรียกว่าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าหนักที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีจำนวนซีนแบบเยอะมากแล้วก็เราใช้แบบคิวถ่ายแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถ่ายในไทยหรือว่าบินไปถ่ายที่จีนนะก็คือที่เราไปถ่ายที่จีนอ่ะคือเราถ่ายกันหนักมากคือแบบเรียกว่าถ่ายทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ก็คือแต่เรื่องนี้อยากให้ทุกคนรอดูนะเพราะว่าจริงๆมีหลายอย่างที่แบบมีหลายอย่างที่อยากนำเสนอให้ทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นพาร์ทจีนหรือว่าแบบกลิ่นอายซีรีส์ที่มีความเป็นจีนอยู่แบบพอสมควรนะครับแล้วที่มาสนุกไหมได้แต่งตัวเป็นซอมยุทธผมชอบมากชอบใส่ผมยาวแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าก็สวยดีนะบางทีอะไรเงี้ยเขาหน้าค่าว่าอะไรครับแต่งตัวแบบนั้นสวยไม่ก็ต่างคนต่างมองกันสวยเหมือนเดิมไม่ตลกหรอฮะไม่ตลกหรอตลกบ้างบางทีแล้วเขาใส่ตัวอย่างนั้นหรอก็แต่มีจังหวะตลกด้วยแต่ก็บอกไม่ได้เก็บไว้ก่อนใช่ๆแล้วเขาใส่ตัวอย่างนี้หรอไหมเป็นว่าแต่จะเป็นจอมยุทธจอมยุทธเขาจริงเนื้อเรื่องมากกว่านั้นแต่เขาก็มีความหล่ออีกคนละแบบอ่ะแล้วหล่อไหมหล่ออยู่แล้วเรียกว่าเหมือนเราสองคนเปลี่ยนลุคไปเลยคือแฟนคลับบางคนยังจำไม่ได้เลยว่าเป็นเราสองคนค่ะอยากให้รอดูมากครับแล้วซอมไวเวอร์เราเป็นยังไงซอมไวเวอร์ผมก็ต้องยิ้มใจอยู่จนจบเรื่องไหมลูกก็ต้องรอติดตามดูครับเพราะว่าผมก็ถ่ายกันเยอะเหมือนกันฮะพี่ต้าสปอยหน่อยสิผมคิวน้อยกว่าเขาแต่อยู่จบไม่จบไม่รู้รอดูเอาแต่ว่าหนูคิดจะไม่ค่อยเจอแฟนๆแต่ว่าโมเมนต์ที่เราแม่ปามีความสุขมันอ่ะมันทรมานใจตลอดเลยนะก็เราไม่ได้ออกไปไหนเลยก็อยู่แต่กองถ่ายก็เลยแบบอยู่แค่2คนนะแต่บอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราได้ออกกองเพราะเราจะปิดกองเดือนนี้แล้วจะปิดกองแล้วแล้วเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่เราจะถ่ายแล้วถ่ายแล้ว EP 1เดือนหน้าประมาณปลายเดือนหน้าครับผมเรียกได้ว่าเราได้เจอแล้วถามหน่อยอย่างก่อนล่าสุดเนี่ยเห็นโมเมนต์ตลอดเลยอยู่ดีๆเตอร์ก็เดินมาแล้วก็หอมหัวยิ้มคือยังไงมันเป็นยังไงหรอเตอร์ก็คือมันก็คือเราอินแบบคาแรคเตอร์ในซีรีส์ไงก็แบบก็อย่างพี่ก้าเคยบอกว่าซีรีส์เราเป็นซีรีส์แบบหวานร้อยใช่เราต้องแบบต้องคีปคาแรคเตอร์ไงเราแบบเราไม่น่ารักหรอกแค่คีปคาแรคเตอร์อะอะไรนะเราไม่น่ารักหรอกเขาแค่ยิ้มคาแรคเตอร์มันน่าน้อยใจไปก็แอบน้อยใจเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในคาแรคเตอร์แล้วเขาจะแบบจุ๊บเราหรือเปล่าใช่ไหมแม่จุ๊บก็จุ๊บตลอดแต่ว่ายังไงล่าสุดก็มีแบบคีปฟ้าพี่หมื่นฟ้ากับน้องที่รักเวอร์ชันเต้ยยิ้มที่เขาบอกว่ายิ้มดื้อมากก็ในคาแรคเตอร์ผมก็พยายามทำให้มันดื้อๆครับอันนี้น่าจะดื้อกว่าหรอนี่ไม่เป็นดื้อคูณร้อยเป็นรุ่นพี่อีกทีนึงเลี้ยงใหม่อีกทีนึงแต่ว่าของคุณที่หลายๆคนบอกว่าสุดยอดไปเลยนะอะไรยังไงนี่ออริจินอลยังไงสิไม่เอาทำไมอ่ะช่วงนี้กำลังเปลี่ยนลุคแล้วช่วงนี้เปลี่ยนลุคแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นคุณหนูอบอุ่นแล้วช่วงนี้เปลี่ยนคุณหนูอบอุ่นแล้วเราจะเป็นอะไรล่ะเป็นพี่ชานครับเป็นมหาเทพมหาเทพสื่อเอ้ยใช่ผมเป็นต้วนหนูสิงทำไมช่วงนี้ดูแบบว่าหน้าตาสดใสเขาดูแลดีหรอช่วงนี้ต่อยมวยอ่ะต่อยมวยช่วงนี้แบบมีเป็นออฟเข้าก็เลยแบบดูดีเพิ่งได้แบบต้องรอลุ้นใช่ไหมใช
ใช่ล้างหน้าแบบสะอาดสะอ้านเหงื่อออกปกติเราก็ล้างสะอาดบ้างสะอาดบ้างสะอาดบ้างเพราะออกกำลังกายบ่อยช่วงนี้สิวไม่ขึ้นเลยใช่เราใช้แอคเน่นี่เราจะทาออกนี่ไทยอินนี่ไทยอินเลยเนี่ยดีใจด้วยนะเห็นด้วยเหมือนกันว่าแบบเป็นแฟนใช่น้ำตาแบบนี้จะไหลวันนั้นแบบว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยเพราะวันนั้นเป็นวันที่ถ่ายแล้วแบบว่าผมแบบท้องผูกท้องเสียกินกาแฟส้มมาตอนเช้าไม่ใช่เกิดไม่ใช่เพราะปกติก็กินกาแฟส้มทุกวันอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าวันนั้นน่าจะกินอะไรผิดปกตินิดหน่อยเหมือนกินอาหารกับกองอะไรแล้วแบบมันแสลงกันก็เลยแบบว่าทั้งวันเลยวันนั้นแบบเซ็งมากเนื่องจากว่าเราก็จะหายคิดถึงเราใช่ไหมเพราะว่าเห็นมีงานมาต่อแบบนี้แล้วไม่แน่แต่ก็อาจจะผมว่าเราอาจจะไปอยู่ต่างประเทศกันหรือเปล่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไทยอีกแล้วหรือเปล่าต้องอยู่สิไม่รอหายคิดถึงรออยากบอกแฟนว่าอยากให้ทุกคนเก็บเงินรอ EP 1ถ้า EP 1ของเราจะมาประมาณกลางเดือนหน้าครับผมก็จะเป็นสเปเชียลที่แบบดูพร้อมกันในโรงครับผมแต่อาจจะยังไม่ 100% แต่ส่วนแบบ 100% เต็มๆก็อาจจะเป็นปลายเดือนครับผมมาถามว่าเอเลี่ยนพลังกลับมาแล้วหรอถูกหวยไม่ติดกันนะก็เปลี่ยนวิธีใหม่ผมกำลังหาเทคนิคใหม่อยู่อะไรเงี้ยผมไม่เคยมีพลังเลยเรื่องนี้งวดก่อนผมก็ซื้อเยอะไปเชียงใหม่เราอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยๆก็กำลังใจให้เขาดีกว่าเป็นไงเอเลี่ยนพลังมันกลับมาแล้วหรอก็กลับมานิดหน่อยเพราะว่าวันนั้นแบบว่าวันที่ไปทำบุญเชียงใหม่ใช่ไหมผมก็เข้าทุกร้านแล้วทุกคนก็เข้าตามผมทุกร้านเลยแล้วผมก็แล้วทุกคนก็ถูกด้วยหมายถึงว่าเหมือนมันเป็นการแบบแบ่งรัศมีกันไปแบ่งพลังกันไปอะไรเงี้ยก็เลยถูกหลายคนแล้วได้ทุนคืนไหมงวดก่อนไม่ได้ทุนคืนแต่ว่าได้กำไรจากงวดก่อนอีกก่อนครับได้เป็นหลักหมื่นก้าวไปมีทุนจากงวดก่อนใช่ใช่ยังเข้าเขาบ้างไหมไม่เลี้ยงให้เขาเลี้ยงผมก่อนทำไมอ่ะรอผมดูหวยก่อนใช่ตลอดจริงผมซื้อทุกงวดนะแต่ไม่เคยถูกเลยทั้งที่แต่ละงวดก็ซื้อเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่เคยถูกแม่เขาเทคนิคคนละแบบกันไงเขาไม่เชื่อผมมาช่วงนี้มีกันหรือเปล่าหรือว่ารักกันดีช่วงนี้หวานแหววสดใสเหมือนวัยเด็กเพราะว่าเรียกว่าช่วงนี้ในซีรีส์กำลังแบบหวานฉ่ำเลยใช่แล้วก็ผมก็มีนะวันก่อนผมก็มีผมยังไงผมแล้วเราต้องเป็นคนยอมหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องรอดูช่วงนี้เขามีปากเสียงกับเราไหมทีมไม่มีว่าผมยอมทุกอย่างเรายอมแพ้เขาแล้วหรอก็ไม่อยากมีปากเสียงก็เลยยอมว่าปากนุ่มปากหวานดีกว่าหน้าจุ๊บเฮ้ยพี่ก้าทำไมเราแบบเพราะในเรื่องโดนจุ๊บบ่อยแล้วเราล่ะชื่อจริงให้อยู่ใกล้ๆก็พอเดี๋ยวคนอื่นหวานเกิน อันนี้คือเรากำลังคิดว่าเราหวานสุดเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่นะไม่เราเป็นคู่เบาๆแบบเบาๆนี่เราอยู่กันมากี่ปีละ3 ปีกว่าแล้วงาน3 ปีมันเป็นยังไงก็ทุกคนก็น่าจะรู้เรื่องรู้ราวอยู่กันแหละผมว่าแต่ละปีก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไปใช่แล้วปีนี้แนวโน้มมันเป็นไงที่ทางไหนเราผ่านทุกผ่านสุขกันมาตั้งเยอะแยะมันก็ต้องดีขึ้นแล้วแหละปีนี้ใช่โดยเฉพาะซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนรอดูมากเพราะว่าตอนนี้ได้ยินทีมงานบอกว่าตอนนี้ตัดต่ออะไรเสร็จแล้วก็คือเทรลเลอร์ที่จะปล่อยในวันที่17นะก็คือตัดต่อเรียบร้อยยังเหลือแบบดีเทล CG หรือว่าทำแบบทำสีอะไรแบบนิดหน่อยแค่นั้นครับผมฝากให้เหล่าแฟนๆได้ดูหน่อยดูทำไมอ่ะครับเดี๋ยวก็เดือนนี้นะจะปล่อยไพลอตนะฮะยังไงก็ต้องวันที่17นี้นะครับปล่อยไพลอตแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้ชมในภายสิ้นเดือนหน้านะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บเงินมาดู EP 1พร้อมกันในกลางเดือนหน้านะครับก็อยากให้มาดูพร้อมกันแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบอยากให้ทุกคนรอดูในวันที่17นี้ด้วยแล้วอย่าลืมแบบมาช่วยกันปั่นเพลงหรือว่าแบบพูดถึงแบบซีรีส์ของเราแบบเยอะๆครับผมขอบคุณครับ Welcome to Star Society.